เดี๋ยวมาติดตามข่าวกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับท่านผู้ชมครับคือเมื่อเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งนะครับจริงๆก็จะบอกว่าน่าจะเป็นสุนัขจรจัดแหละนะครับแล้วมันก็ไปอาศัยอยู่ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าครับบิ๊กซีสาขาเพชรบูรณ์นะครับเป็นหมาตัวเมียสีขาวนะฮะสีขาวตอนนี้ปรากฏว่าอยู่มาวันดีคืนร้ายครับเขาถูกรถเก๋งขับทับเขาแล้วรถนะฮะดูภาพนะครับรถก็เหมือนจะเห็นนะพี่นะเออเนี่ยผมว่ารถก็ชะลอแล้วก็นึกว่าหมาคงจะลุกนะเอ๊วันนั้นทำไมเขาไม่ลุกนี่ก็ขับไปเลยครับอุ้ยเอาพังงาบพังงาบเลยคราวนี้โอ้เกิดอาการพังงาบพังงาบเอออันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าลงมาดูได้ก็ดีนะครับหมาอาจจะที่เขาไม่ได้ลุกหนีเนี่ยเขาอาจจะป่วยเขาอาจจะเจ็บขาเขาอาจจะอะไรก็ได้นะใช่แต่พวกเราขับรถนี่หลายครั้งเรานึกแบบนี้นะครับบางทีไม่ได้มีเจตนาจะไปเหยียบหมาอะไรหรอกครับแต่คิดว่าไปใกล้ๆแล้วเขาจะลุกเอ้ากรณีนี้ไม่ลุกปรากฏว่าพนักงานห้างเขาก็เห็นเขาก็ตกใจนะครับพยายามเอาเขาตั้งชื่อเขาว่าน้องขาวน้องขาวตามลักษณะของสีเลยนะครับไปช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็พนักงานห้างก็ร่วมกันบริจาคเงินในกลุ่มของเขานะฮะครับพาน้องขาวเนี่ยไปรักษาแล้วก็มีการโพสต์ทางโซเชียลด้วยนะครับอยากจะให้คนขับมารับผิดชอบบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะยืนไม่ไหวเลยพี่ตอนโดนนะยืนไม่ขึ้นเลยเนี่ยครับปรากฏว่าเรื่องนี้สังคมโซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งมีหลายๆคนก็ไปให้กำลังใจนะครับแวะเวียนไปดูเจ้าขาว มีคุณหนูนาคุณกาญจนาศิลปอาชาครับประสานไปครับถึงพนักงานห้างบอกขอดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาเจ้าขาวนี่ก็ทำให้พนักงานห้างที่ช่วยกันดูแลเนี่ยนะครับก็ดีใจครับครับที่นักการเมืองหญิงท่านหนึ่งก็ติดต่อไปโอ้แต่ดีใจที่สุดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อวานนี้ครับราชเลขาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีครับได้แจ้งว่าพระองค์ท่านจะทรงรับเจ้าขาวไว้ในพระอนุเคราะห์ก็ยิ่งสร้างความปราบปลื้มใจให้กับพนักงานห้างสรรพสินค้าและประชาชนที่ได้รับทราบข่าวเป็นอย่างมากครับก็ดีใจแทนเจ้าขาวด้วยนะครับโดยทางท่านนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดก็นี่ครับได้มานำตัวเจ้าขาวไปเพื่อที่จะไปส่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้แหละครับเวลา 11:00 น.วันที่25นี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มานำไปแม่พนักงานห้างก็ดีอกดีใจนะครับครับแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับอดีตผู้จัดการของห้างบิ๊กซีนะครับคุณพิมพ์ใจนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ให้ความช่วยเหลือด้วยเนี่ยนะครับครับผมก็เล่าถึงความรู้สึกบอกว่าดีใจเป็นอย่างมากที่พระองค์ท่านทรงรับเจ้าขาวไว้ในพระอนุเคราะห์ก็อยากให้เจ้าขาวหายไวๆแล้วก็จะรอให้เจ้าขาวกลับมาเป็นขวัญใจชาวบิ๊กซีอีกครั้งครับผมเออนี่แหละครับท่านผู้ชมครับลองฟังดูนะฮะล่าสุดรู้สึกไงครับที่พระองค์ท่านฟ้าหญิงเนี่ยได้รับเจ้าขาวไปรักษาครับรู้สึกปลื้มมากค่ะน้ำตาไหลกันทุกคนเลยพอดีว่าตอนที่ทางผู้จัดการสาขาบิ๊กซีเขาโทรมาหาน้องที่บิ๊กซีพอดีอยู่กับน้องพอดีครับก็เลยทราบข่าวแล้วก็เลยพากันไปหาเจ้าขาวแล้วทีนี้ทางนายคือทางอะไรก็ลงมาปรับก็ดีใจมากแล้วตกใจก็ปลื้มแทนขาวอะค่ะเขาไม่คิดว่าเขาจะได้รับความรักความห่วงใยจากทุกคน
อยากให้น้องหายเป็นปกติค่ะเพราะน้องก็แก่แล้วเนาะแล้ว อยู่กับบิ๊กซีมานานแล้วประมาณ11ปีค่ะค่ะน้องอายุเยอะมีแต่คนรักขาวครับเหมือนเป็นโลโก้ประจำบิ๊กซีอะค่ะใครไปก็คือเจอน้องขาวโอ้บอกว่าอยู่มา11ปีแล้วครับจนทางผู้จัดการจะให้บัตรพนักงานไปแล้วอ่ะนะครับผูกพันผูกพันอยู่มานานโดยเฉพาะเฝ้าหน้าประตูครับผมนั่นแหละครับคุณจามอนหรือว่าท่านผู้ชมก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะใช่บางทีมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่หน้ารถแล้วเราก็ค่อยๆขับไปก็กะเอาว่าเขาเห็นรถแล้วเขาก็จะค่อยๆหลบด้วยส่วนใหญ่ก็จะหลบนะใช่ใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะเจ้าขาวนี่บาดเจ็บอะไรนั่นสิฮะนะนอนไม่ลุกนี่เป็นผิดวิสัยนะครับเนี่ยเนี่ยพอจังหวะนี้ต้องลุกแล้วเพราะว่าต้องเห็นแล้วว่ามีวัตถุอะไรอยู่ข้างหลังเขาแล้วเขาก็จะต้องเดินไปเนี่ยแต่ว่าเป็นอุทาหรณ์ให้เราเหมือนกันพี่ดูข่าวนี้นะฮะว่าเวลาขับรถเนี่ยต้องให้เห็นเลยว่าเขาเดินไปแล้วให้เห็นว่าเขาออกข้างรถไปแล้วหรือถ้าจะให้ดีก็ถ้ามันไม่มีรถตามหลังมามากก็อาจจะจอดแล้วก็ลงไปดูก็ได้นะครับใช่